ลักษณะของคนที่มีบุญโดยมองโลกมองไทยบายทีละครับเขาจะไม่ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์เกินเหตุผลไม่หวัดหวั่นตื่นตระหนกเกินเหตุไม่โอ้อวดไม่มองว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นไม่ก่อความรำคาญให้ตนเองหรือผู้อื่นได้เกิดความอึดอัดใจเดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ไม่บ่นรู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไรอดทนนิ่งดังน้ำใจเย็นดังสายลมเป็นผู้พูดด้วยปัญญาวาจาน่าฟังน่าเชื่อถือคำพูดของเขามีเสน่ห์และไม่พูดเสียดสีใส่ร้ายผู้อื่นไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติและปัญญาสงบนิ่งมีสมาธิวาจาสำรวมอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าววางตัวเองเป็นกลางเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติดำเนินความคิดด้วยปัญญาไม่เศร้าโศกเพราะร่างกายหรือสังขารที่มีการเสื่อมโทรมตามอายุขัยหรือมีการเสื่อมโทรมไปแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีอคติธรรมเกรงกลัวต่อการทำบาปทำสิ่งอะไรที่เบียดเบียนคนอื่นไม่คิดไม่ควรไม่ทำมันศึกษาธรรมะเลื่อมใสคำสั่งสอนที่มีความดีงามและมีคุณธรรมเป็นผู้ที่ไม่อวดตัวอวดตนว่ามีสิ่งที่พิเศษเหนือคนอื่นและให้คนอื่นเลื่อมใสเคารพและนับถือเป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญสั่งสมบารมีและเนี่ยครับลักษณะของผู้ที่มีบุญเราเองสามารถที่จะทำตัวเองให้กลายเป็นผู้ที่มีบุญได้ลองดูนะครับไม่ยากเลยเรื่องง่ายๆนิดเดียวจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ